ต่อไปนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเทียนทองนะครับเมื่อคืนเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะบนถนนสายสุวรรณสอนนะคะทางหลวงหมายเลข33ตรงข้ามกับปั๊มกำนันใหญ่นะคะตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเหตุให้คุณทรงยศเทียนทองนะคะหรืออดีตนายกคิงก็ต้องบอกเลยนะคะท่านนี้เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมาถึง4สมัยก็ทำให้พอประสบเหตุครั้งนี้แล้วก็เสียชีวิตค่ะก็ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็หลังเกิดเหตุนักข่าวก็เฮโลกันไปณจุดเกิดเหตุนั่นแหละก็ไปพบรถยนต์ Ford SUV สีขาวซึ่งคุณทรงยศแกก็ใช้เป็นประจำนั่นแหละใช่ค่ะสภาพรู้สึกจะเสียหลักขวางแล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าร่างของคุณทรงยศเนี่ยก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับครอบครัวคุณทรงยศเทียนทองด้วยเป็นอดีตนายกอบจ4สมัยของสระแก้วค่ะต้องขอประทานโทษจริงๆนะเราตรวจสอบไม่ทันจริงๆนะเราตรวจสอบไม่ทันว่าคุณทรงยศเทียนทองเป็นอะไรกับป้าหนอกเขาบอกเป็นลูกของคุณวิทยาเห็นน้องทีมงานบอกมาตอนแรกเป็นลูกของคุณวิทยาเทียนทองใช่ก็เป็นหลานป้าหนอกสิใช่เป็นหลานป้าหนอใช่ค่ะถ้าลูกของคุณวิทยาเทียนทองนะใช่ใช่ค่ะถ้าลูกของคุณวิทยาเทียนทองก็เป็นหลานป้าหนอหลานแท้ๆเลยหลานตรงหลานสายตรงเลยแหละใช่ไหมคะทีมงานคะใช่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 ทีมงานบอกว่าเป็นลูกของคุณวิทยาเป็นน้องชายน้องชายคุณสนอเทียนทองน้องชายป้าหนอใช่ค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจกับท่านอดีตนายกคิงด้วยนะคะโอ้เสียใจด้วยใช่เรื่องของอุบัติเหตุในบางทีนะมันก็ไม่คาดคิดนะคะมาเกิดขึ้นแบบนี้